องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก no ็ตจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2559แนวร่วมต่อต้านและป้องกันยาเสพติดที่โรงแรมเมโทรโพภูเก็ตนายจำเริญททพยพง์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2559กิจกรรมอบรมแนวร่วมต่อต้านและป้องกันยาเสพติดโดยมีนายวัชรินปรปฐมวัฒนพงศ์ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม นายวชรินกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงพุทธศักราช5 5 4 1ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การส่วนจังหวัดพุทธศักราช2 5 4 0ให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการด้านการป้องกันและบำบัดรักษาโรคและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดภูเกต็ตซึ่งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการคุกคามต่างๆเช่นการก่อการร้ายปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และนโยบายคณะรักษาการแห่งชาติ คสชรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดภูเก็ตรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงมีการดําเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี นายจำเริญกล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตถือเป็นสิ่งที่ดีที่ทางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยได้มีการนําเอานักเรียนนักศึกษาที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงได้มาเรียนรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆมาเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมและในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนซึ่งหากประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็คงจะลดลงและหมดไปจากจังหวัดภูเก็ตต่อไป